น้ำหมักสูตรนี้เราทำขึ้นเพื่อใช้ในการไล่และกำจัดเห็บหมัดสามารถที่จะหาพวกสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ใกล้ตัวมาทำแล้วก็ใช้งานได้วิธีในการทำนะครับเราก็จะทุบพวกสมุนไพรแล้วก็หั่นเติมสารเร่งซุปเปอร์พอลิเจตลงไปเติมน้ำลงไปอีก1ลิตรจากนั้นเราก็จะใช้ไม้คนปิดฝาทำการหมักที่เราหมักเป็นเวลา7วันแล้วตัวนี้เราก็จะทำไปใช้งานในการฉีดพ่นเราก็จะฉีดให้ทั่วบริเวณเล้าไก่ไปเลยสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมท็อปจากช่องรายการแนวทางเกษตร7ความรู้ครับสำหรับในวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการทำน้ำหมักสมุนไพรสูตรไล่และกำจัดเห็บหมัดไลครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดและขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำน้ำหมักเพื่อที่จะไล่และกำจัดเห็บหมัดไลนะครับน้ำหมักสูตรนี้เราทำขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการไล่และกำจัดเห็บหมัดแล้วก็ไรนะครับเพราะว่าตัวเห็บหมัดไรเนี่ยจะเป็นพาราสิตภายนอกของสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่สุนัขหรือแมวเพราะว่าทางสวนของเราโดยปกติเราก็เลี้ยงไก่พื้นบ้านอยู่แล้วนะครับเราก็เลยทำสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อใช้งานเองนะครับสูตรนี้นะครับจะมีข้อดีก็คือเราสามารถที่จะทำขึ้นมาเพื่อใช้งานเองได้เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับแล้วก็จะมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเองแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับเราสามารถที่จะหาพวกสมุนไพรต่างๆตามพื้นบ้านที่มีอยู่ใกล้ตัวนะครับมาทำแล้วก็ใช้งานได้สำหรับวิธีการทำน้ำหมักสูตรนี้นะครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมมาก็คือจะมีสารเร่งซุปเปอร์พอลิเจตเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ในการสกัดคุณสมบัติของสมุนไพรต่างๆเพื่อที่จะนำออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับตัวสารเร่งซุปเปอร์พอลิเจตเนี่ยเราจะใช้ประมาณ1ช้อนตัวต่อมาคือหางไหลนะครับเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดนึงตัวหางไหลเนี่ยจะเป็นพิษต่อสัตว์ขนาดเล็กก็คือพวกเห็บพวกหมัดเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะกำจัดได้ตัวหางไหลเราใช้1ขีดนะครับต่อมาก็คือขานะครับเป็นขาแก่เราจะใช้คุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยในขาแก่เป็นตัวไล่เห็บพวกหมัดพวกไรตัวนี้เราก็ใช้1ขีดนะครับตัวต่อมาก็คือตัวนี้เป็นตะไคร้หอมเราก็ใช้1ขีดนะครับตัวตะไคร้หอมจะมีกลุ่มของน้ำมันหอมระเหยที่พวกสัตว์พวกแมลงเนี่ยจะไม่ชอบต่อมาก็จะมีมีดนะครับเราเอามาไว้หั่นแล้วก็มีน้ำเปล่าเตรียมมา1ลิตรนะครับแล้วก็มีภาชนะหมักพร้อมกับตัวฝาปิดนะครับแล้วก็มีไม้สำหรับคนนะครับสำหรับวิธีในการทำนะครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยเราก็จะทุบพวกสมุนไพรนะครับทุบแล้วก็หั่นนะครับยิ่งชิ้นเล็กยิ่งดีนะครับตัวนี้ครับหลังจากที่เราทุบแล้วก็หั่นสมุนไพรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปใส่ในภาชนะที่เราจะใช้หมักนะครับต่อจากนั้นเราก็จะเติมสารเร่งซุปเปอร์พอลิเจตลงไปเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนนะครับหลังจากที่เราใส่สารเร่งซุปเปอร์พอลิเจตลงไปแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ำนะครับเติมน้ำลงไปอีก1ลิตรต่อจากนั้นเราก็จะใช้ไม้คนเพื่อที่จะให้สารเร่งซุปเปอร์พอลิเจตเนี่ยกระจายตัวได้ดีนะครับเราจะคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสารเร่งซุปเปอร์พอลิเจตเนี่ยจะกระจายตัวกันหลังจากที่เราคนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะปิดฝานะครับเพื่อที่จะทำการหมักครับถือว่าเสร็จกระบวนการทำนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นกระบวนการของการหมักตัวสมุนไพร7วันนะครับเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับน้ำหมักสูตรนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดแต่เราแนะนำว่าให้ทำใช้เป็นรอบต่อรอบไปก็คือเราทำครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ให้หมดแล้วก็ค่อยทำใหม่ส่วนเศษที่เหลือนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปใช้เป็นปุ๋ยหมักเป็นสารปรับปรุงดินเป็นวัสดุปรับปรุงดินนะครับการนำไปใช้งานนะครับก็จะกรองเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็ไปละลายน้ำเพื่อใช้งานการใช้งานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับสำหรับที่จะใช้สำหรับการฉีดพ่นเพื่อกำจัดหมัดและไรในเล้าเป็ดเล้าไก่นะครับเราจะใช้ในอัตราส่วนก็คือน้ำหมักสมุนไพร1ลิตรต่อน้ำ10ลิตรเราก็จะฉีดพ่นนะครับส่วนอีกลักษณะหนึ่งก็คือการนำไปใช้ในการอาบน้ำหรือเช็ดตัวให้กับสุนัขหรือแมวนะครับเราจะใช้ในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรใช้ผ้าชุบแล้วก็เช็ดตามตัวสุนัข กับแมวนะครับความถี่ในการใช้งานเนี่ยก็คือใช้กับเล้าเป็ดเล้าไก่เนี่ยเราใช้ในการฉีดพ่นเนี่ยเราควรจะทำแล้วก็ใช้งานประมาณเดือนละครั้งเพื่อที่จะกำจัดพวกไรพวกหมัดนะครับส่วนสุนัข กับแมวนะครับเราใช้ในการผสมน้ำเพื่อที่จะอาบเนี่ยเราก็ควรจะใช้ประมาณ2สัปดาห์ครั้งหนึ่งหรือเดือนละครั้งหนึ่งก็ได้นะครับครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับ
ที่เราหมักเป็นเวลา7วันแล้วตัวนี้เราก็จะนำไปใช้งานสาธิตวิธีการใช้งานก็คือเราจะเอาไปพ่นบริเวณล้อไก่นะครับตัวนี้ก่อนนำไปใช้งานนะครับเราควรที่จะคนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำละลายกับน้ำเปล่าไปฉีดพ่นนะครับซึ่งอัตราส่วนในการฉีดพ่นก็คือน้ำหมักสมุนไพร1ลิตรต่อน้ำ10ลิตรนะครับตัวนี้เราจะใช้น้ำหมักสมุนไพรเนี่ยประมาณ2แก้วนะครับเพราะว่าเล้าไก่เราก็ไม่ได้โตอะไรมากไม่มีบริเวณที่กว้างมากนักหลังจากที่เราผสมน้ำเสร็จนะครับแล้วก็เขย่าถังเพื่อที่จะให้น้ำหมักละลายน้ำได้ดีนะครับก่อนที่เราจะไปฉีดพ่นต่อไปเราก็ไปฉีดพ่นได้เลยนะครับตัวนี้ครับในการฉีดพ่นเราก็จะฉีดให้ทั่วบริเวณเล้าไก่ไปเลยนะครับซึ่งน้ำหมักตัวนี้นะครับจะไม่เป็นอันตรายต่อไก่เราสามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือเป็นสุนัขเป็นแมวถ้าเกิดปัญหาเรื่องของเห็บหมัดไล่ท่านก็สามารถที่จะทำน้ำหมักสูตรนี้เพื่อที่จะใช้กำจัดและไล่ได้นะครับเพราะว่าเป็นน้ำหมักที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับเป็นสารอินทรีย์แล้วก็ราคาต้นทุนเนี่ยค่อนข้างจะต่ำหรือไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราใช้สมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวเรามาทำมีความปลอดภัยสูงนะครับน้ำหมักสมุนไพรไล่และกำจัดเห็บหมัดไล่สูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ